แสดงความยินดีคู่รักอำเภอสูงเนินนะครับวันสำคัญวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะครับน้องอะไรครับเนี่ยมะนาวค่ะน้องมะนาวแล้วก็น้องผู้ชายชื่ออะไรครับโปลิสครับชื่อโปลิสอยู่บ้านอยู่ไหนกันซีเกตอยู่ซีเกตพนักงานซีเกตเนาะเป็นคนสูงเนินทั้งคู่ไหมคนสูงเนินบ้านอยู่ไหนบอกได้ไหมที่บ้านเอื้ออยู่บ้านอ่างทองบุใหญ่นะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆนะครับขอให้ความรักยั่งยืนนะครับในวันแห่งความรักวาเลนไทน์ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับวันนี้ก็มาแสดงกับคู่รักในจำนวน20คู่พี่น้อยวันนี้มาพี่น้อยจะนี่นะครับตอนนี้24คู่แล้วค่ะ24คู่แล้วเนาะตั้งแต่เช้าวันนี้คือของเราก็ได้มามอบของขวัญนะคะแล้วก็มอบใบทะเบียนสมรสให้นะคะเพื่อเป็นเกียรติเป็นคู่บ่าวสาวไป24คู่แล้วค่ะครับผมครับอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับสำนักทะเบียนนะครับก็อยู่กับคู่สมรสนะครับท่านดำเนินสิ่งพนักงานนะครับประดับวุฒิอำเภอสูงเนินและก็ท่านสารวิทย์นะครับพนักงานฝ่ายทะเบียนอำเภอสูงเนินนะครับพี่น้อยนะครับเป็นเกียรติมอบทะเบียนสมรสนะครับให้กับคู่สมรสในวันแห่งความรักนะครับของอำเภอสูงเนินนะครับซึ่งยินดีจัดงานให้กับประชาชนชาวอำเภอสูงเนินนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์แห่งวันวาเลนไทน์วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านดำเนินสินพนักงานนะครับที่มอบนะครับก็ให้พรสักนิดนึงแล้วกันนะครับขอให้ผู้บ่าวสาวนะครับมีความสุขนะครับอยู่ร่วมกันมีความสุขนะครับแล้วก็มีลูกมาสืบทอดนะครับเป็นทายาทนะครับให้ถ่ายแล้วเนี่ยเชิญมากำลังไลฟ์สดแล้วเนี่ยต้องเห็นต้องมีตามจำนวนลูกนะมีลูกเยอะก็ทำไว้ทำไว้ที่ไปครับผมครับท่านประวิทย์นะครับก็อวยพรน้องเขาต้องหน่อยนะครับท่านปลัดครับก็ขอให้รักกันอยู่ยาวนานแล้วก็มีความสุขอยู่ร่วมกันบ้างเช่นเดียวกันครับครับกับวันเทวันดีนะครับที่ท่านปลัดอาวุโสแล้วก็ท่านปลัดอำเภอสูงเนินนะครับคุณอาฝ่ายทะเบียนนะครับพี่น้อยนะครับรวมยินดีกับน้องๆนะครับในการจดทะเบียนสมรสวันเลนไทน์วันแห่งความรักอำเภอสูงเนินนะครับยินดีรับใช้ประชาชนมอบสิ่งดีๆครับประชาชนชาวอำเภอสูงเนินครับ